ซิลิไลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนรักชีสนี่ห้ามพลาดเลยนะคะนี้สิริจะพาคุณไปกินรักเร็ดนะคะเป็นชีสนะคะเป็นชีสแบบคนที่สวิตเซอร์แลนด์เขากินกันนะคะจะแตกต่างจากบ้านเรานิดนึงเนาะโดยที่นี่นะคะเขาก็จะมีเตาสำหรับแบบว่าทำบาร์บีคิวแล้วก็ทำเป็นทำให้ชีสเขาละลายเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาชีสมาโรยบนอาหารที่เราต้องการนะคะแต่ออริจินอลของเขาแล้วหลักๆก็คือจะมีพวกมันต้มนะคะเป็นมันฝรั่งต้มมีหัวหอมดองนะคะแล้วก็มีพวกอะไรอ่ะเป็นแตงกวาดองนะคะแตงกวาดองแล้วก็หลักๆจะเป็นพวกเนี้ยค่ะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์แต่ว่าคือคนไทยเราอ่ะก็คือเขาจะติดกับการกินหมูกระทะใช่ไหมเราก็เลยดัดแปลงโดยการที่เอาเนื้อสัตว์มาย่างแทนนะคะของบ้านเขาว่าหลักๆอ่ะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์อาจจะมีเป็นพวกเบคอนเป็นไส้กรอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิรินี่ดัดแปลงทุกอย่างเลยค่ะอะไรที่มีเหมือนที่บ้านเรากินนะคะสิริเอามาใส่โยนใส่บนเตาหมดแล้วก็ชีสราดลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมีความหอมมากวันนี้เราจะกินบาร์บีคิวกันนะอันนี้เป็นกุ้งกับปลาเป็นเตาชีสนะคะแต่ว่าเราไม่ใส่ชีสใส่ชีสThank you.
ซัมเมอร์ก็ทำทานที่บ้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวซิริจะพาไปทานที่ร้านนะคะเราจะได้ดูบรรยากาศในร้านด้วยนะคะว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าซิริก็ยังไม่เคยไปทานรักเลทที่ร้านเหมือนกันค่ะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะคะ